นนี้อยู่กับน้องน้ำเขียวครับผมวันนี้ก็วันอาทิตย์เป็นวันหยุดครับหลายคนก็พักผ่อนกันครับผมแต่ว่าทีมงานของพวกเราก็ถือโอกาสวันนี้ก็เป็นวันทำงานครับสำหรับคนที่อยากมีรายได้เสริมครับผมรถดำก็วิ่งอยู่ 5-6 คันนะวันนี้ครับเจ้ารถขุดโกเบ SK 100 Mark 2หรือว่าที่เขาเรียกกันคือน้องน้ำเขียวเหนียวซับครับผมวันนี้ก็อากาศก็ต้อนรับลมหนาวครับทำงานดีอยู่ครับผมรู้สึกว่าจะเข้าวันที่4ครับของการมาอยู่อำเภอกระสังอากาศเย็นๆลมหนาวๆครับผมใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะครับรถแมคโครก็ทำงานดีครับผมเครื่องไม่เคยร้อนเท่าไหร่นะทีมงานหอจักรสมเด็จยางยนต์ครับผมประจำการอยู่ที่บ้านสมเด็จตำบล2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ทำงานกันยาวๆครับกับภารกิจของทีมงานรถขุดรถดำนะครับฝากกันไว้ด้วยครับผมทีมงานนี้น้ำเขียวนี่ถิ่นฐานกำเนิดเกิดของเขาก็น่าจะเป็นรถเก่านอกครับผมนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะเจ้าของเดิมซื้อมาป๋าตุงแกไปจัดมาครับผมพร้อมเทเลอร์ 600,000 กว่าบาทเอามาก็มาบิ้วใหม่บิ้วหลายอย่างเลยครับผมไม่ว่าจะเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เช็คระบบช่วงล่างนะครับใครที่เคยติดตามกับช่อง6ล้อดำกรีนก็น่าจะเคยได้พบได้เห็นคันนี้นะครับผมทำงานนะครับก็ถามว่าทำงานดีไหมนะครับผมมันก็ทำงานสมราคาครับราคาเขาก็อยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าครับผมแล้วก็ชุดปั๊มชุดเครื่องยนต์ปั๊มแพชุดสวิงนี่ยังแรงอยู่ครับผมยังแรงอยู่การทำงานก็คล่องตัวครับช่วงล่างก็โซ่อะไรก็ของใหม่ครับผมพวกเห็นว่าป้าตุงนี่เปลี่ยนทายของเหลวเช็คพวกสินครุบล้อนำเปลี่ยนใหม่โซ่ใหม่เครื่องยนต์ก็ใหม่นะครับทำมาเยอะเรียกว่าเจ็บมาเยอะครับผมกว่าจะจบก็นั่นแหละเอาจนได้ดีครับผมสุดท้ายก็ปล่อยเจ้าน้ำเขียวนะปล่อยทั้งเสียดายครับเหตุที่ปล่อยเพราะว่าสงสารพี่มิ้นล้อเหล็กพี่มิ้นแกก็ดูแลบริหารแทนป้าตุงเนาะป้าตุงกับน้องแซมเขาก็ออกงานถ่ายคลิปทำคลิปครับผมไม่มีเวลาดูแลแมคโครก็อยากให้แมคโครทำงานอยากได้รุ่นใหม่นะครับให้พี่มินได้ดูแลครับผมส่วนป้าตุงกับน้องแซมวิ่งก็ออกเดินทางหาถ่ายคลิปทำคลิปครับผมรายได้ดีอยากจะหาคันใหม่มาให้ใช้ก็เลยปล่อยคันนี้ครับผมเรียกว่าปล่อยทั้งเสียดายนะก็บอกก็เลยได้โอกาสทีมงานเราครับผมไปเอามาครับมาอยู่ประจำการอยู่ที่อำเภอกระสังบุรีรัมย์นะก็ช่วงล่างดีครับผมเครื่องยนต์มอเตอร์ดีหมดครับกล้องดีจะมีอย่างเดียวก็คือชุดกระบอก
ชุดเรียกว่าชุดบูมนี่แหละครับผมบูมก็บอกบูมนี่มันเวลายกขึ้นแล้วมันก็จะลงอัตโนมัติครับลงเองเห็นว่าไฮดรอลิกมีรั่วนะน่าจะหลังปีใหม่ก็จะทำการเช็คนะผมเช็คให้มันเวลายกขึ้นมันจะได้ไม่ลงนะผมสังเกตดูครับเวลายกขึ้นมันก็จะลงแต่การขับการขับกดก็ใช้ได้ครับใช้ได้นะครับคล่องตัวครับผมก่อนหน้านี้ผมก็ได้ลองขับดูแล้วครับผมมากครับรุ่นนี้เหมาะกับผู้ประกอบการที่มีงบน้อยๆครับผมเอาไว้ลอกหน้าดินขายก็น่าใช้อยู่นะครับฝากกันไว้ด้วยครับผมน้ำเขียวเดี่ยวซับคนใช้งานดีครับผมคล่องตัวนะเอามาฝาก FC กันนะครับโอเคครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับติดตามกันคลิปหน้าครับผมนี่ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะผมสวัสดีครับ